สวัสดีครับผมโก้จากบ้านหมาพาไปไหนนะครับวันนี้เราจะมาตัดขนน้องเฉาก๊วยกันนะครับน้องเฉาก๊วยเป็นยังไงบ้างครับเฉาก๊วยเป็นชิสุนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากได้ทรงชเนลเซอร์เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการตัดชิสุเนี่ยให้เป็นแบบชเนลเซอร์จะเป็นยังไงนะครับโอเคไปจากชิสุกลายเป็นหน้าชเนลเซอร์นะครับเป็นไงบ้างครับพี่ช่างวันนี้จะงานช้านิดนึงเพราะว่าน้องมีสังกัดตังค่อนข้างเยอะอาบน้ำกันเองที่บ้านก็จะมีสังกัดตังเยอะขนาดนี้ก็เสียเวลาในการสั่งสังกัดตังนิดนึงแต่ว่าหน้าออกมาก็ถูกใจครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเราจะมีคลิปดีๆของน้องนะครับน่ารักมาฝากกันอีกนะครับโดยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ บ๊ายบาย